สวัสดีค่ะพบกับพักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในรายการนักข่าวพลเมืองซีไซส์นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่จะชวนผู้ชมไปติดตามประเด็นทางสังคมกับภาคพลเมืองนะคะวันนี้แฟงชวนปักหมุดเชื่อมโยงเรื่องบทบาทของครูต่อการศึกษาไทยในห้วงเวลาที่เราพูดกันอีกครั้งถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะคะชวนคุยกันเรื่องนี้เนื่องในโอกาสวันเสาร์ที่ผ่านมาวันครูแห่งชาติค่ะได้หาของกินในทุ่งนาในสวนซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษไม่ต้องไปหาซื้อในตลาดได้เห็นความอดทนของเพื่อนและตัวเราเองได้เห็นความสามัคคีอยากให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่โตเคยเขามีนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรักหมู่บ้านรักตัวเองหลังจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะส่งผลให้ห้องเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยต้องปรับตัวนะคะบางแห่งปรับกันแบบสุดขั้วเลยค่ะแล้วภาพที่เราเห็นต่อมาก็คือมีทั้งปรับเป็นแบบเรียนออนไลน์เรียนออนแอร์ก็มีหรือเรียนแบบออนกราวด์ที่ใช้กิจกรรมในเชิงพื้นที่ในชุมชนไปด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนมองว่าแม้โรงเรียนจะปิดแต่การเรียนการสอนการเรียนรู้มันไม่ได้ปิดดังนั้นภาพของการปรับตัวจึงเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ค่ะอย่างหลายพื้นที่ในภาคเหนือที่เห็นในภาพนะคะบางจุดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลตัวเมืองแต่ว่าคุณครูที่นั่นนะคะมีความพยายามจะจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ต้นทุนของชุมชนผนวกเข้ากับต้นทุนของเด็กนักเรียนค่ะนี่ไม่ใช่นอกเวลาเรียนของเด็กๆนะคะแต่นี่เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่คุณครูปรับจากหลักสูตรในรายวิชาเพื่อให้น้องเยาวชนไทยใหญ่ค้นหาสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจในชุมชนของตัวเองค่ะก่อนที่เขาจะได้เลือกและศึกษามันอย่างถ่องแท้พวกเขาทดลองลงมือทำเช่นนี้ค่ะยางไทยใหญ่ดีไซเนอร์พาเด็กๆลงพื้นที่ชุมชนเพื่อไปออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าทอจากชุมชนหรือการฟ้อนเจิงเรียนจากปาฏในชุมชนค่ะก็การฟ้อนเจิงคือแบบเหมือนกันจับจังหวะให้ได้ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการเอาขากับมือแล้วก็ขยับไปพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวค่ะเช่นเดียวกับเด็กๆกะเหรี่ยงบ้านเลโคที่อำเภอแม่แสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ช่วงหน้าหนาวฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวพวกเขาจะนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนและไปรู้จักจุดสำคัญต่างๆของชุมชนของพวกเขาเป็นบทบาทของไกด์ตัวน้อยซึ่งการนำเที่ยวในแต่ละครั้งเด็กๆจะได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไปในตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในเลโคค่ะกิจกรรมไหนครับท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์เลโคค่ะเช่นเดียวกับเด็กๆที่นี่เช่นกันบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เด็กที่นี่เป็นเด็กกะเหรี่ยงเหมือนกันค่ะมีวิถีผูกพันกับธรรมชาติซึ่งยามว่างวันเสาร์อาทิตย์คุณครูอาสาชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจะชวนเด็กๆลองออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ว่าพวกเขาอยากที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วคุณครูจะเป็นคนออกแบบกิจกรรมให้เช่นสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูพาเด็กๆไปลงพื้นที่เดินป่าเพื่อไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติค่ะอยากให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองเขามีนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรักหมู่บ้านรักตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกับคนในครอบครัวหลังจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะเกิดขึ้นทุกวันหรือว่าถ้าผมไม่ยุ่งผมก็จะให้การบ้านเด็กๆไปเป็นทีละครั้งแต่ไม่ได้ให้การบ้านไม่ได้ให้เด็กๆทำคนเดียวนะผมก็จะต้องทำกับเด็กๆด้วย
ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในเชิงธรรมชาติของเขาการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ในหลายรูปแบบโดยเฉพาะในด้านทักษะชีวิตนะคะที่จะทำให้น้องๆนักเรียนนั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้นค่ะการเรียนแบบไหนที่คุณผู้ชมอยากจะเห็นโรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไรและครูควรมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live Thai PBS นะคะตั้งแต่ช่วงปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกๆเมื่อปีที่แล้วค่ะจนถึงรอบนี้ที่เรียกกันว่ารอบใหม่คุณผู้ชมคะมีเครือข่ายการศึกษาน้องๆ นักเรียนคุณครูจำนวนมากนะคะปักหมุดรายงานเรื่องของการปรับตัวของห้องเรียนเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะรวมๆแล้วถ้าเราเข้าไปดูในหมวดห้องเรียนบันดาลใจคลิกเข้าไปนะคะผู้ชมจะพบหมุดที่ถูกรายงานมากว่า100หมุดค่ะเมื่อวานก็มีรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดมาอีกนะคะลองดูภาพหน่อยค่ะที่รายงานกันมาล่าสุดเมื่อวานนี้หมุดนี้ค่ะโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนืออำเภอแม่ลาน้อยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขามีกิจกรรมการเรียนรู้ในป่ามักขามป้อมค่ะเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ใช้ต้นมะขามป้อมเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของระบบนิเวศป่าชุมชนค่ะเชื่อมให้นักเรียนได้เรียนรู้นิเวศและเข้าใจชุมชนเขาให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการนำมะขามป้อมบนต้นเนี่ยนะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆแล้วทำได้อย่างหลากหลายเห็นความสร้างสรรค์ของน้องๆค่ะลองดูอีกสักหนึ่งหมุดค่ะปักหมุดรายงานจุดนี้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะปักหมุดเรื่องนี้ค่ะโดยดร.จิรภัฏเริ่มสีกับห้องเรียนพัฒนาทักษะแกนนำอาสาสอนนะคะเสริมทักษะการสอนนอกตำราในพื้นที่ชุมชนช่วงโควิด-19หลังจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนครหลายแห่งเลยค่ะต้องปิดการเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดรับอาสาสอนเพื่อจะให้นักศึกษานำความรู้ที่มีไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนท้องถิ่นและชุมชนนะคะโดยวันนี้ค่ะ18มกราคม2564อาสาสอนจะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเห็นภาพพวกเขาปฏิบัติการกันไปแล้วในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกนะคะคุณผู้ชมคะการสร้างห้องเรียนที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมมันเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนจุดหนึ่งลองชวนไปดูภาพที่สุรินทร์ค่ะครูแอดพรมพิริยะบุตรงามนะคะได้บอกเล่าบรรยากาศของห้องเรียนชุมชนของน้องๆที่โรงเรียนบ้านตรำดมในพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะเขาปิดเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะแต่ว่าเด็กๆที่นั่นได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่เรียนไปเรียนกันกลางทุ่งนาแทนห้องเรียนใหญ่ขึ้นด้วยนะคะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้นี้โดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชนค่ะพวกเราได้มาหาปูมาปลูกปูและได้สังเกตดูปูว่ามันเป็นยังไงห้องเรียนกลางทุ่งนาที่น้องๆได้จับปูหาปลาได้ทดลองทำกับข้าวเป็นอีกกิจกรรมห้องเรียนตามใจที่นำเอาประสบการณ์จากผู้ปกครองในชุมชนและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่มีชีวิตมีความสนุกสนานให้พวกเขาได้ลงมือทำจริงค่ะโดยมีครูปราชชุมชนอย่างผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกร่วมกับคุณครูการจับปลาถ้าเราจับประมาณปลาช่อนปลาหมอก็จับกระชงหัวถ้าเราจับปลาดุกเราต้องดูให้ดีๆก่อนถ้าไปจับแถวๆหรือว่าแถวๆไอ้หนวดข้างหลังหนวดมันข้างหลังแถวตัวเกล็ดมันถ้างั้นเราก็จะโดนมันตอดก็ดูจากน้ำผิวน้ำครับดูแบบว่ามันชอบกระโดดหรือไม่ก็ขึ้นมาจิบน้ำข้างบนแม้ว่าน้องๆจะได้สัมผัสวิถีการหาอยู่หากินจากคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้างในช่วงวันหยุดนะคะแต่การมาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆคุณครูและปราชชุมชนก็ได้สร้างความรู้สึกใหม่รวมถึงแบ่งปันมุมมองต่อเพื่อนๆที่ร่วมเรียนรู้ไปกับช่วงวัยเดียวกันซึ่งง่ายต่อการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาได้เห็นบรรยากาศในทุ่งนาและได้หาของกินในทุ่งนาในสวนซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษไม่ต้องไปหาซื้อในตลาดได้เห็นความอดทนของเพื่อนและตัวเราเองได้เห็นความสามัคคีมากกว่าการอ่านออกเขียนคล่องคำนวณได้แต่การเรียนรู้ทักษะชีวิตตามวิถีของท้องถิ่น
เป็นอีกลักษณะของห้องเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของชุมชนเพิ่มมากขึ้นทีมข่าวพลเมืองรายงานค่ะระหว่างที่เราคุยกันเรื่องนี้มีคุณผู้ชมใน Facebook Live มาตั้งข้อสังเกตบอกระบบการศึกษาไทยไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ว่าเกิดจากบุคลากรและการทุจริตเป็นต้นเหตุมากกว่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราได้คุยกันในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของบุคลากรครูไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโจทย์ที่เราควรจะต้องคบคิดนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในมิติต่างๆจำเป็นต้องอาศัยศักยภาพของคุณครูเข้าไปช่วยกระตุ้นค่ะมันสำคัญนะคะเพราะว่าครูที่มีศักยภาพเพียง1คนจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสและได้มีอนาคตทางการศึกษาอีกจำนวนมากค่ะแต่อะไรคือบทบาทของครูในโจทย์ที่สังคมไทยพูดกันมากเรื่องการปฏิรูปการศึกษาบ่ายวันนี้เราชวนคุยกันต่อกับคุณครูเคนอดิศักดิ์ปู่ล่าคุณครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนบ้านเลโคที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะท่านที่สองค่ะคุยกันกับคุณครูตู้ครูสลาวุฒผลตื้อนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์และอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูโอปราศัยเจตสันนะคะคุณครูรายวิชาสังคมโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องแรกอยากจะถามทั้ง3ท่านด้วยคำถามเดียวกันค่ะปฏิรูปการศึกษานี่พูดบ่อยมากและมากที่สุดไม่รู้จะบอกว่ามากยังไงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสำหรับคุณครูทั้ง3ท่านซึ่งก็เป็นครูรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่เราวัดกันที่แหมการสอนความทันสมัยในเรื่องการสอนนะคะครูคะครูมองเรื่องการศึกษาไทยกับการปฏิรูปอย่างไรมันยังมีอุปสรรคอะไรบ้างเอาเป็นครูตู้ก่อนดีไหมคะครูตู้เชิญค่ะครับได้ครับสำหรับผมนะครับก็มองว่าด้วยที่ตัวโครงสร้างเนาะโครงสร้างที่ตัวเองทำงานอยู่ประสบการณ์ทำงานประมาณ15ปีนะก็รู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกเองว่าโครงสร้างมันกดทับเราจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆเรียบเรียงดูแล้วก็ค่อยๆดูว่าเราทำอะไรได้นะครับการเป็นครูของเรานี่ทำได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไปดูกรอบที่เป็นโครงสร้างว่าโครงสร้างมันยึดเราอยู่ให้เราไม่สามารถดิ้นได้ครับเพราะว่าตั้งแต่ปี51มานะครับผมก็เริ่มที่จะขยับกิจกรรมนอกห้องเรียนก็คือทำคู่ขนานไปกับห้องเรียนนะครับก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ที่เราก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนเลนใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเออจริงๆแล้วโครงสร้างมันให้อิสระเรานะวันนี้ครับอาจจะคิดบวกครับคิดบวกไปผมว่าคือมีท่อโครงสร้างท่อหลักสูตรที่มันให้ช่องอยู่เพียงแต่ว่าตัวคุณครูเองเราต้องเปลี่ยนวิธีนิดนึงถูกต้องไหมคะใช่ครับครูเคนล่ะคะคิดเหมือนกันไหมคะครับครับผมเห็นด้วยกับครูตู้ครับในระหว่างที่ผมคิดว่าระบบโครงสร้างเนี่ยมันมีปัญหาเกือบทุกที่กับคุณครูเรานะแล้วช่องว่างมันก็คือมันอยู่ที่ลูกล่อลูกชนหรือว่าลูกเล่นของคุณครูด้วยครับว่าเราจะตามเขาทุกอย่างหรือว่าเราจะแหวกแนวของเราไปบ้างบางสิ่งบางอย่างเราก็จำเป็นต้องตามนะครับเราหนีระบบมันไม่ได้แต่บางทีในกรอบของความเป็นครัวเราก็สามารถที่จะครีเอทหรือว่าออกแบบรูปแบบการสอนที่ในสไตล์ของเราได้ด้วยเราใช้เหตุผลหรือว่าเราเอาบริบทเราเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีผมคิดว่าเราก็ไม่เชิงว่าเราไม่ตามระบบนะเราก็ตามแต่ว่าเราปรับให้มันเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของเรามากที่สุดอย่างนี้มากกว่าครับค่ะไปที่ครูโอบ้างค่ะปฏิรูปการศึกษานะชั่วโมงนี้ครูโอมองยังไงยังมีประสักอะไรอยู่ตรงไหนไหมคะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่เอาต้องทบทวนกันมากๆเลยครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์สองท่านนะครับที่พูดถึงโครงสร้างระบบบางอย่างที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับคุณครูในการดำเนินงานแล้วก็ความยากลำบากอย่างผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับก็จะรู้สึกเลยว่าตัวเองได้รับ privilege บางอย่างที่มันมากกว่าและการเข้าถึงโอกาสที่มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเด็กๆทุกที่มีศักยภาพในการเติบโตได้เท่ากันเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับซึ่งนั่นอาจจะมาจากการบริการเนี่ยพยายามจะรวมอำนาจนะครับในการตัดสินใจหรือว่าการบริหารนโยบายต่างๆเนี่ยจากส่วนกลางมากเลยทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับหลักสูตรกำหนดเองก็ไม่ได้งบประมาณจะใช้กับตรงนี้ที่มันจำเป็นกว่าก็ไม่ได้เขาให้ใช้ตรงนี้ก็ต้องใช้ตรงนี้อันนี้ความจริงบางอย่างมันไม่จำเป็นกับโรงเรียนเราอย่างนี้ครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากที่ส่วนการพยายามจะออกแบบบางอย่างด้วยความหวังดีแต่ปัญหาคือมันไม่ได้คำนึงถึงคนในพื้นที่ครับว่าจริงๆเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งคำถามกับเป้าหมายการศึกษาครับว่าจริงๆแล้วเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับอย่างโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงหรือโรงเรียนประจำจังหวัดหรือในกรุงเทพอย่าง
ผมเนี่ยก็พบแล้วว่าเด็กๆนี่มีเป้าหมายคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซะเยอะซึ่งแน่นอนมันเป็นใบเบิกทางที่ดีในการไปต่อข้างหน้าแต่ปัญหาก็คือเอ๊ะตกลงการศึกษาจะทำหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กเข้ามหาลัยเหรอมันคงจะมีเป้าหมายอย่างอื่นมั้งที่สำคัญมากกว่าในการจัดการศึกษานะครับผมว่าตรงเนี้ยระบบการศึกษาควรต้องทบทวนตรงเนี้ยให้ดีครับก่อนที่เราจะเริ่มที่จะปฏิรูปอย่างใดอย่างหนึ่งครับค่ะเวลาพูดเรื่องปฏิรูปนอกจากทบทวนโครงสร้างกับระบบมีคนพูดว่ามันต้องไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดยังไงกับคำพูดนี้คะเอาที่ครูโอก่อนก็ได้ค่ะครับผมผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าในจริงๆมาตรฐานการศึกษาชาติเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันเรื่องของการที่เราต้องให้ผู้เรียนมีเป็นผู้เรียนรู้กันต่อชีวิตนะครับสามารถที่จะมีเครื่องมือบางอย่างได้แต่เราพบความไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ครับระหว่างการออกแบบหลักสูตรขึ้นมากับการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นกับนโยบายต่างๆที่เข้ามาสู่โรงเรียนนะครับโดยเฉพาะหลายครั้งเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระซะเยอะเลยที่ความจริงถ้าพูดถึงการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องการสร้างเขาให้รู้ทุกเรื่องทุกเรื่องในโลกถูกไหมครับในเมื่อความรู้ทุกวันเนี่ยมันหาได้ง่ายแต่ปัญหาคือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีเครื่องมือบางอย่างหรือรู้วิธีการบางอย่างในการไปแสวงหาความรู้แม้ว่าเขาจะออกจากโรงเรียนเราไปเขาก็สามารถที่จะไปแสวงหาความรู้ได้นั่นก็แปลว่าเราคงต้องมีการติดตั้งชุดความรู้บางอย่างในการที่เขาจะแสวงหาความรู้ได้อย่างตรงๆนะครับแล้วก็มีการคิดที่ดีซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเราต้องมีการปฏิรูปให้มันสอดคล้องกับตรงเนี้ยครับผมคือให้เขาสามารถที่จะใช้เครื่องมือเป็นมากกว่าที่จะให้เขาอ่ะรู้ทุกอย่างซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นในยุคปัจจุบันแล้วครับโอ้โหจทย์นี้ก็ไม่ง่ายสําหรับคุณครูแน่นอนค่ะครูเคลนกับคุณครูตู้ทำยังไงครูเคนกับครูตู้ทำยังไงในฐานะที่อยู่ในโจทย์เนี้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็โอเคระบบการศึกษาที่มันเปิดท่อให้แหละแต่ท่อมันไม่ได้กว้างมากนะครูต้องปิดแพงเยอะครูเคนก่อนไหมคะครูเคนทำยังไงคะได้ครับก็ของผมนะครับอย่างที่ครูโอพูดมาเนี่ยมันผมรู้สึกว่าผมว่าเป็นตัวแทนพูดแทนคุณครูได้ดีมากเลยครับแล้วก็แทงใจในระบบส่วนกลางได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไอ้หัวใจสำคัญของการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เนี่ยผมคิดว่าตัวผู้เรียนกับคุณครูเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีส่วนสำคัญเลยที่จะตัวเป็นตัวในขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษาแต่ก็อย่างว่าส่วนกลางเขาก็จะมองว่าเอ๊อยากจะให้ออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ในเรื่องของการเรียนจริงๆอ่ะอย่างที่ครูโอบอกอ่ะก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งทุกด้านนะครับในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งทุกด้านก็ได้แต่เอายังไงอ่ะก็คืออยู่รอดได้ครับต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวของทั้งครูเองด้วยแล้วก็ผู้เรียนด้วยก็คือมันต้องติดตั้งอาวุธประจำกายให้กับเด็กนะครับเหมือนที่ครูโอว่านะครับเมื่อกี้ค่ะแล้วครูตู้ล่ะคะครับก็ผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับก็คือพยายามหารูปแบบนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วการสิ่งที่สำคัญสุดๆก็คือการที่ไปเปิดประตูใจที่จะให้เขาไปเปิดประตูใจให้เขาไปเรียนรู้ต่อเองอะประมาณนี้ครับคือผมว่ามันจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะให้เด็กเดินไปต่อเองได้ยังไงซึ่งมันก็จะสำคัญบางครั้งสิ่งที่เราพยายามที่จะให้เขาอาจจะไม่รับก็ได้แต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่เปิดประตูเองนี้ครับอย่างเช่นในชุมชนทั้งเราครับส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนที่อยู่ติดเขื่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ทักษะชีวิตเรื่องของประมงแล้วก็เกษตรค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราไม่ได้วัดผลหรือเราไม่ให้คุณค่ากับเรื่องของทักษะชีวิตเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเปิดประตูให้ยกระดับสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นการเรียนรู้ขึ้นมาครับเด็กๆก็จะทำสิ่งนั้นได้ค่อนข้างจะดีครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือไปให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับสิ่งที่เด็กๆ เขารู้สึกว่าเขาถนัดแล้วเขาชอบมันจะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กครับอันนี้คือโจทย์หนึ่งที่ครูตู้ไปทำกิจกรรมที่ชื่อว่าดินดำน้ำไหมคะครับมันเป็นส่วนหนึ่งใกล้เคียงครับดินดำน้ำส้มเอสแล้วก็รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ครับสองโปรเจกต์ครับครูใช้ต้นทุนยังไงที่ทำโครงการหรือว่ากิจกรรมนี้ค่ะมันหัวใจมันคืออยู่ตรงไหนอะหัวใจก็คือเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ชุมชนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเด็กๆถ้าเราจะเอาอะไรไปให้เด็กๆเลยครับก็เป็นการที่เด็กๆต้องเรียนแบบเราเนาะแต่ว่าถ้าเด็กๆเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาเองแล้วก็มองสิ่งแวดล้อมรอบกายนะครับมีการใช้ประโยชน์อะไรมีผลกระทบอะไรแล้วจริงๆแล้วเด็กๆต้องการที่จะเรียนรู้อะไรต้องการที่จะเห็นคุณค่าอะไรในชุมชนของตัวเอง
เด็กๆก็จะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำประเด็นนั้นต่อเนื่องครับประมาณนี้ครับคอนเซ็ปต์ว่าเด็กเขาสามารถแบบจุดประกายไอเดียได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับครูเคนล่ะคะเห็นในพื้นที่อย่างครูเคนเองก็ทำเรื่องของการเรียนที่ใช้คำว่า problem based learning เรียนรู้จากปัญหาต้นทุนที่มีในชุมชนตอนนี้ครูเคนทำอะไรอยู่บ้างคะคือในส่วนของผมนะด้วยจะเป็นพื้นที่ภูธรในป่าในเขาในดอยด้วยอย่างนี้นะครับเนาะก็คือเราจะเรียนรู้ทั้งไอตัว PBL นะครับก็คือถ้าเรามองเป็น problem based learning มันก็ได้แล้วผมจะใช้ควบคู่ไปกับไอ project based learning นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราดูปัญหาภายในพื้นที่ของเราในชุมชนของเราว่ามันมีประเด็นไหนที่มันน่าเรียนรู้น่าเอามาเป็นประเด็นขับเคลื่อนแล้วเราก็มาทำเป็นโปรเจกต์ก็คือโครงการนะครับโครงการหรือว่าโครงงานเนี้ยที่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงกระบวนการวิธีการนะครับพวกผมทำเป็นโปรเจกต์เบสลงไปอ่ะพวกผมทำเรื่องท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์เลโคนะครับด้วยการมองว่าอยากจะให้ชุมชนเนี่ยเห็นความสำคัญของพื้นที่ในเลโคเองว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างเราอยากจะนำเสนออะไรบ้างที่ให้คนภายนอกได้รู้แล้วสิ่งที่เรานำเสนอนะมันเป็นผลดีทั้งชุมชนเองทั้งเด็กเองแล้วก็ภาพรวมด้วยนะครับอาจจะเป็นในด้านของการเสริมสร้างอาชีพรายได้การท่องเที่ยวแล้วก็การนำเสนองานของเด็กโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีจริงอยู่เด็กในพื้นที่ภูธรหรือว่าเด็กบนดอยอย่างเงี้ยตอนนี้คือนักเรียนผมเองผมก็พยายามให้ได้เรียนรู้กับทีมของนักข่าวพลเมืองนะครับแล้วก็ได้ออกไทย PBS หลายเทปและเช่นกันนะครับก็คืออยากจะให้เขาได้แสดงจุดยืนหรือว่ามีพื้นที่ยืนในสังคมไม่ได้ว่าถึงแม้คุณจะเป็นเด็กชาวเขาชาวดอยกะเหรี่ยงนะคุณก็มีศักยภาพและคุณก็สามารถที่จะทำให้คนภายนอกได้รู้ได้เห็นในท้องถิ่นในชุมชนของคุณรวมทั้งความรู้ศักยภาพที่คุณมีให้คนภายนอกได้เห็นว่าเราเองถึงแม้เราเป็นเด็กชายขอบแต่เราก็มีศักยภาพที่เทียบเท่าเหมือนกันถ้าหากเราที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาได้แอบสงสารครูโออ่ะได้ไหมอ่ะคือ ทั้งสองท่านครูตู้กับครูเพนนะเขามีต้นทุนไงหมายถึงทรัพยากรหรือว่าภูมิในท้องถิ่นน่ะแต่ว่าครูเพนกับครูตู้เนี่ยก็ใช้พลังตรงนี้ในการหนุนดิฟชุมชนด้วยแล้วก็การเรียนรู้ด้วยแต่ว่าครูโอสอนที่กรุงเทพอ่ะครูยากกว่าไหมอ่ะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่ผมว่ามันมีจุดร่วมกันที่สำคัญมากๆนะครับผมเห็นตัวอย่างกับครูตู้แล้วก็ครูเคนเนี่ยพยายามใช้ต้นทุนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้มันต้องเป็นเรื่องเนื้อหาครับแต่มันเป็นความการพัฒนาความคิดอะแล้วก็ตัวตนของเขาอะครับให้เขาสามารถจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนหรือว่าของประเทศก็ตามจริงๆผมว่าจุดร่วมกันมากๆเลยก็คือผมก็ทำเหมือนกันครับแต่ผมเรียนสอนม.6นะครับก็อยู่ในชุมชนที่อยู่โดยรอบข้างสักเท่าไหร่นักแต่มันเป็นเรื่องของสังคมเมืองนะครับเขาจะมีต้นทุนที่ดีคือเด็กๆรับรู้ข่าวสารไวมากแล้วก็เกาะติดข่าวสารไวมากๆจนทําให้ผมว่าต้นทุนเนี่ยสําคัญมันสามารถที่จะให้เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ผมทําเป็นวิชาพลเมืองโลกครับพัฒนาเรื่องของโครงการ Global Issue Project ครับพัฒนาโครงงานที่เป็นประเด็นทางสังคมร่วมสมัยครับให้เขาได้มีการสืบค้นประเด็นที่เขาสนใจที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันจะไปส่งผลกระทบอะไรแล้วปัญหาถ้าเกิดว่าแก้ไขให้มันดีขึ้นน่ะโลกเนี้ยหรือสังคมของเขาเนี่ยมันจะน่าอยู่ขึ้นยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นประเด็นมันก็จะโยงไปสู่เรื่องเกี่ยวข้องกับระดับโลกเลยอย่างเช่นเรื่องของการเหยียดสีผิวประเด็นเรื่องของ LGBT ประเด็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองซึ่งผมว่าทั้ง3ท่านเราเหมือนกันก็คือเราพยายามให้เขาอ่ะเป็นเจ้าของบทเรียนด้วยตัวเองแล้วพยายามให้เขาอ่ะสามารถจะดึงความสนใจของเขาขึ้นแล้วก็มองว่าสิ่งที่เขาอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเขาอ่ะกับสังคมข้างๆยังไงบ้างซึ่งผมว่าตรงเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ภูธรต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพเองอะไรก็ตามเราก็มีต้นทุนที่น่าสนใจและทำได้เหมือนกันครับชัดเจนนะคะไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในบริบทต้นทุนของต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพสามารถออกแบบและดีไซน์การเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาโจทย์ของการเรียนการสอนได้ไม่ต่างกันเพียงแต่โจทย์มันจะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์สำคัญที่จะต้องมีในยุคนี้ก็คือทำอย่างไรให้เด็กรอดเทปนี้บอกอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษาจะมองเด็กเก่งเฉพาะในตำราคงไม่ได้แต่ทักษะอะไรที่จะทำให้เด็กรอดนี่เป็นโจทย์ของการศึกษาไทยและการศึกษาโลกค่ะทั้งหมดคือนักข่าวพลเมืองซีไซด์สัปดาห์นะคะพฤหัสนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
้